ดังไกลถึงต่างประเทศ7คู่จิ้นซีรีส์วายจัดงานแฟนมีตที่ต่างประเทศนอกเหนือจากความฟินจิ้นที่โด่งดังในไทยกันแล้วนั้นแต่ละคู่ก็เสิร์ฟความหวานฟินไกลถึงต่างประเทศกันเลยทีเดียวจะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยจ้าหยินวอแลนดิ้งสู่แดนประดิษฐ์สำหรับคู่จิ้นฮอตมาแรงอย่างหยินอานันต์และวอวรรณรัตน์ที่ทั้งสองก็ได้มาเล่นซีรีส์คู่กันโดยเฉพาะกับเรื่องกลลักรุ่นพี่ที่ทำเอาฮอตเป็นอย่างมากหลังซีรีส์จบไปกระแสของทั้งคู่ก็ปังกันอย่างสุดๆจนได้จัดงานแฟนมีตติ้งนอกจากในประเทศไทยแล้วทั้งคู่ยังได้ไปจัดงานแฟนมีตติ้งที่ญี่ปุ่นอย่างงานหยินวอแฟนมีตติ้งอินเจแปน2023จะเต็มความอิ่มจุใจถึง1ชั่วโมงกว่ากันเลยทีเดียวเจมินายโฟร์คู่จิ้นน้องใหม่มาแรงปังจนฉุดไม่อยู่แล้วนาทีนี้สำหรับเจมินายนรวิทย์และโฟร์ณัฐวัฒน์ที่ทั้งสองได้มาจับเล่นคู่กันในเรื่องแฟนผมเป็นประธานนักเรียนก็ทำเอาแฟนๆเขินชวนจิ้นกันหนักมากจนกระทั่งได้จัดแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยกันไปแล้วนอกจากนั้นทั้งสองยังเคยจัดงานแฟนมีตติ้งที่กัมพูชากันไปแล้วด้วยและล่าสุดกำลังจะจัดงานที่กัมพูชากันอีกครั้งโดยรอบนี้ได้ขนขบวนกวนเพื่อนไปร่วมงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันที่จะจัดขึ้นในวันที่27พฤษภาคมนี้และเปิดให้กดบัตรวันที่1พฤษภาคมนี้ใครที่จะไปให้กำลังใจหนุ่มๆก็เตรียมวอร์มนิ้วกดบัตรกันได้เลยจ้าซีนูนิวเป็นคู่จิ้นสุดฮอตมาแรงมากเลยจริงๆสำหรับซีพึกและนูนิวชาววารินที่ทั้งสองได้ถูกจับให้มาเล่นคู่กันในเรื่องนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อหลังจากซีรีส์จบไปแล้วนางความฟินก็ยังไม่จบได้เสิร์ฟโมเมนต์หวานถึงแดนกิมจิจากงานซีนูนิวแฟนมีตติ้งอินโซลที่เกาหลีพอคู่นี้ก็เป็นขวัญใจแฟนคลับชาวเกาหลีกันเป็นอย่างมากจนได้ติดขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งกันเลยทีเดียวเอิร์ธมิกคู่ที่น่ารักสดใสเป็นอย่างมากสำหรับเอิร์ธพีรพัฒน์และมิกสหภาพที่นอกจากจะทำเอาแฟนไทยใจละลายกันไปแล้วนั้นทั้งสองก็ยังทำให้ชาวเวียดนามใจฟูไม่แพ้กันได้บินไปเสิร์ฟโมเมนต์หวานส่งความสุขให้แฟนๆที่อินเตอร์ในงานเอิร์ธมิกวันเดอร์ฟูลเดย์อินเวียดนามซึ่งงานนี้ก็เป็นงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกของทั้งคู่กันอีกด้วยโอมฟุกคู่จิ้นสุดฮอตที่มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เสมอสำหรับโอมทิติวัฒน์และฟุกนัทฮัตที่แจ้งเกิดจากซีรีส์วายได้แดงแม้เรื่องนี้จะมีการโคจรมาร่วมกันครั้งแรกของทั้งคู่แต่บทบาทที่ได้รับก็ออกมาดีมากจนเกิดเคมีเข้ากันอย่างลงตัวส่งผลให้ทั้งสองมีแฟนคลับติดตามกันเป็นจำนวนมากจนกระทั่งได้จัดงานแฟนมีตติ้งบินลัดฟ้าใกล้ถึงญี่ปุ่นจนบัตรโซเอาถึง2ครั้งด้วยกันกระแสตอบรับดีขนาดนี้ดอมไมบูอยากให้จัดงานกันอีกมากมายเลยทีเดียวเนทเจมมาแรงแซงทางโค้งกันไปเลยสำหรับคู่ของเนทศิริภพและเจมสุภามงคลที่ความจริงความดังของคู่นี้มีมาตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ทันเริ่มออนแอร์กันด้วยซ้ำดังเปี้ยงจนได้จัดงานมิ้นแอนกิทในไทยมาแล้วนอกเหนือจากนี้ทั้งคู่ยังได้บินลัดฟ้าไปจัดแฟนมีตติ้งทั้งในเกาหลีและญี่ปุ่นและยังมีแผนจะจัดงานที่ประเทศอื่นๆอีกด้วยงานนี้แฟนๆชาวไทยก็เตรียมจองตั๋วบินลัดฟ้าไปด้วยกันแล้วล่ะจ้าบุญเปรมแม้ซีรีส์จะจบไปแต่ความฟินก็ไม่จบสำหรับบุญนพนัทและเปรมวรุธที่ทั้งสองได้มาเจอกันในซีรีส์เชือกป่านมีแฟนคลับติดตามทั้งในไทยและต่างประเทศจนได้เสิร์ฟความหวานไกลถึงเวียดนามโชว์ร้องเพลงและกิจกรรมสนุกสนานให้แฟนคลับชาวเวียดนามได้อิ่มเอมกับความสุขและยังได้มีเซอร์ไพรส์วันเกิดหนุ่มเปรมย้อนหลังรวมถึงได้ใส่ชุดประจำชาติของชาวเวียดนามมาเซอร์ไพรส์แฟนๆกันอีกด้วย